กระซุบได้ละครับอ๋อก็สามารถเคลื่อนย้ายไปเลยใช่ป่ะเอ้าครับผมนะครับก็สามารถเคลื่อนย้ายได้แค่แดดมาทางนี้เนาะครับผมแดดมาทางทิศตะวันตกแดดที่ตะวันตกนะครับพี่น้องครับเรียบร้อยโอ้นะครับแผงนี่แสดงว่ามีการออกแบบเพื่อที่ให้ใส่งานง่ายบอกง่ายๆซะนะครับนะครับอันนี้คือเป็นตัวนี้ครับมันบ่ต้องขันเที่ยงปั๊บครับจับนี่โอเคอ๋อนี่นะครับขันเที่ยงก็สามารถเฮ็ดได้คือกันได้ครับผมขันบ่าย2บ่าย3ปั๊บครับมักแบบได้ครับผมแดดไปทางทางหมุนไปนําได้อ๋อแดดไปทางใดก็หมุนดีครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่นะครับโซล่าเซลล์แบบเคลื่อนย้ายได้นะครับอยู่ในรถเข็นนะครับหรือรถสูบบานเฮ้านะครับผมคิดว่าสี่ความคิดเป็นความคิดที่ดีนะครับแล้วก็ตอบโจทย์นะครับผมคิดว่าสี่สะดวกสบายต่อการใช้งานนะครับแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายนะครับไปจุดที่บ่มีไฟฟ้านะครับหรือว่าจุดที่เฮ้าต้องการใช้งานใดนะครับโดยที่เฮ้าบ่ต้องไปติดตั้งโซล่าเซลล์หลายๆจุดนะครับอันนี้ก็คือสิตอบโจทย์พี่ตอบโจทย์น้องนะครับเดี๋ยวผมสิร้องไปถามเจ้าของเพิ่นนะครับว่าโซล่าเซลล์นะครับอยู่ในรถเข็นแบบนี้นะครับแบบเคลื่อนย้ายได้แบบนี้นะครับสิราคาประมาณจักบาทนะครับแล้วก็ใช้งานดีบ่นะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวให้กับพี่กับน้องหัวใจนะครับผมส่วนมากซื้อเหรียญข้าวหอมเตยพญาวันครับแต่ซื้อจริงนายนิทิศศรีดารัตนินครับผมครับผมเป็นจังไหนจังไหนเอาโซล่าเซลล์มาใส่ในรถสุกนี่เนาะความคิดจังไหนนี่ครับความคิดพี่ชายครับผมคิดว่าแต่ก่อนมันมีไฟเนาะที่นี่พอนะเฮ็ดจังได๋เนาะโว้ยเพิ่นนะผมก็เลยว่าปลูกต้นไม้แต่ว่ามันมีน้ำอยู่แต่ว่ามันบ่มีแนวฮดนะครับผมเพิ่นก็เลยเอาสีซะโว้ยเพิ่นนะเขาสิคิดเอารถสุขเคลื่อนย้ายคือว่ารถสุขพลังแสงอาทิตย์ครับรถสุขตัวนี้บ่จำกัดเฉพาะแต่อยู่มองนี้เขาสิเคลื่อนย้ายไปมองได้ก็ได้มันสบายเขาน้ำมักสูบสาสูบสางสูบได้ก็แล้วแต่คิดว่าสิไปสูบมองไหนแต่ว่ามันสามารถเคลื่อนไปได้มันสะดวกสบายนะครับผมอันนี้คือเป็นแนวคิดเริ่มต้นเลยว่าจังได้เกิดรถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์ตัวนี้มาครับผมครับครับผมก็คือนะครับตามที่เบิ่งสภาพนะครับก็คือเอาทีนี้เพิ่นว่าสามารถเอาไปใช้ก็ได้เพิ่นว่าเฮาลงทุนแต่เดียวแม่นบ่ครับผมนะครับอันนี้บัดนี้ตอบโจทย์บ่ตอบโจทย์เฮาบ่ครับตอบโจทย์คําว่าตอบโจทย์นั่นคือมันสารพัดประโยชน์ครับผมครับใส่บ่ได้ก็ได้เฮาหน้าช่วงเช้าเฮาก็หันหน้าไปทางนี้ครับผมหน้าช่วงบ่ายเฮาก็หันหน้าไปทางนั้นหน้าช่วงค่ําเฮาก็หันหน้ามันสบายครับผมอ๋อนี่คือมันบ่ได้แต่ว่าตั้งอยู่ในรถเข็นอย่างเดียวครับผมมันก็คือแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้สามารถปรับเคลื่อนย้ายรับกับแสงแดดได้ครับผมได้ทุกครับผม35ครับผมครับ360องศานี่คือหมุนไปได้เบิดบอกง่ายๆซะครับผมได้นะครับนี่คือความคิดของบุคคลที่เพิ่นประดิษฐ์ขึ้นมานี่ถือว่าสุดยอดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าเห็นการใช้งานแล้วก็คือเพิ่นสามารถเอาไปจุดต่างๆที่เพิ่นสามารถที่เพิ่นคิดว่าต้องการใส่น้ำเนาะครับผมนะครับบัดนี้ใส่น้ำแล้วเป็นจังไหนดีบ่คันคำว่าดีหรือบ่ดีส่วนมากเขาสิถามคำนี้ว่ามันแห้งท่อใดใส่ไฟฟ้าบ่ครับคำนี้ก็เขาสิถามครับตัวนี้คำว่าแห้งท่อบ่แห้งอยู่ครับแต่ว่าในกรณีที่แดดมันแห้งนะครับครับก็ใส่ได้คันแดดมันอ่อนเฮาก็ใส่ได้ซ้ํานึงถ้าแดดแห้งซ้ํานี่ก็โอเคครับ 100% ครับผมครับไฟฟ้าใดใส่ซ้ํานั้นมันก็ใส่ได้ซ้ํานั้นแต่ว่าคันแดดอ่อนมันก็ใส่ไปตามสภาวะของกําลังแสงอาทิตย์ครับผมครับผมสิว่า 100% เลยบ่มันก็ได้อยู่ตอนเที่ยงตอนเช้าบางทีซ้ํานึงแต่ว่าได้อยู่ประมาณ 80% ตอน 4:00 น. 5:00 น. ประมาณ 70% แต่ว่าตอนช่วงระยะนี้ 100% ครับผมครับคันมีแดดจ้าๆแบบนี้ถือว่า 100% มันเป็นน้ําแดดครับผมอ๋อมันเป็นน้ําแดดเนาะครับผมนะครับอันนี้เดี๋ยวสิพาพี่พาน้องนะครับไปเบิ่งรถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่นวางสั่นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่ว่าผมขับรถมาพอดีนะครับก็เลยมา
เอ๊ะใจเอ๊ะคือความคิดดีแท้นะครับเพราะว่าบางหม่องบางจุดบางบอนนี่ไฟฟ้าเขาบ่ทันถึงนะครับก็สามารถเอาไปได้หรือว่าเอาไปฮดห่วงฮดสวนอยู่เขื่อนใหญ่นี่คือเขื่อนใหญ่ได้ง่ายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งวิธีการนะครับว่ารถนี่นะครับประกอบไปด้วยหยังแน่นะครับจังขึ้นมาเป็นรถพลังงานแสงอาทิตย์นะครับครับเอาทิศครับส่วนประกอบของรถเข็นนะครับรถเข็นโซลาร์เซลล์ของเฮานี่ประกอบด้วยหยังแน่ครับประกอบด้วยแผงโซลาร์เซลล์ครับผม2แผงครับ2แผงแล้วแผงนึงนี่แห้งมันสิบ่ถึงหน้าครับใส่น้ําสางอ๋อครับว่าถ้าใส่น้ําทดนั่นมันอาจสิได้อยู่เพราะว่าน้ําสางมันต้องใส่กําลังดึงขึ้นมาอีกอ่ะนะครับผมมันต้องใส่2แผงครับแผงละประมาณ 3,400 ครับ2แผงมันก็สิได้ครับผมครับเพิ่นใส่2แผงนะครับปั๊มแยกนี่เขาห้องว่าปั๊มแยกครับครับปั๊มแยกตัวนี้มันสิ 3,000 เอ็ดอ๋อราคาอยู่ที่ 3,000 เอ็ดเนาะ 3,000 เอ็ดครับผมแล้วก็รถเข็นโครงสร้างนี่ครับ 3,000 ครับผมแค่นี้แค่นี้นะครับตัวนี้สมมุติเนาะครับผมคันเฮาสิบ่ใส่อยู่นี่เด้ครับถ้าก็ถอดออกนี่อ๋อสมมุติว่าเฮาสิเคลื่อนย้ายเออเนี่ยก็ถอดนี้ตัวนี้กับทอดนี้ครับทอดซ้ายไอ้หัวกลเฮาก็ซุบได้ละครับบาดอ๋อก็สามารถเคลื่อนย้ายไปเลยใช่บาดครับครับผมนะครับก็สามารถเคลื่อนย้ายได้สมมติว่าแดดมาทางนี้เนาะครับผมแดดมาทางทิศตะวันตกแดดที่ตะวันตกนะครับพี่น้องครับเรียบร้อยโอ้นะครับแผงนี่แสดงว่ามีการออกแบบเพื่อที่ให้ใส่งานง่ายบอกง่ายๆซะนะครับครับนะครับอันนี้คือเพิ่นตัวนี้คันมันบ่ตรงคันเที่ยงปั๊บครับจับนี่โอเคอ๋อนี่นะครับคันเที่ยงก็สามารถเฮ็ดได้คือกันทําได้ครับผมคันบ่าย2บ่าย3ปั๊บครับมักแบบได้ครับผมแดดไปทางไหนหมุนไปน้ําดีอ๋อแดดไปทางใดก็หมุนนะครับหมุนรับองศาไปนะครับมันได้กันอะไรครับนี่คันแดดไปหมุนครับคันแดดมันนะหมุนมาทางนี้ด้วยครับครับจบจบนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือความสะดวกสบายเนาะครับผมใช้ก็ได้ความสะดวกสบายนะครับในแนวคิดที่เอารถเข็นนะครับมาติดตั้งแผงวงจรโซลาร์เซลล์นะครับเพื่อประหยัดนะครับบ่ต้องติดตั้งหลายๆจุดนะครับบ่ต้องไปติดตั้งจุดนี้ก็มีจุดนี้ก็มีจังซี่นะครับเพราะว่าแต่ว่าคร่าวๆรายละเอียดนี่คือชุดนึงตามที่เพิ่นบอกเล่ามาเนี่ยครับนะครับตกชุดละ13,000กว่าบาทนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่ว่าอาจจะมีถือแพงตามยี่ห้อนะครับเนาะตามยี่ห้อแล้วแต่ยี่ห้อของแผ่นนี่ครับอันแผ่นนี่มันอาจจะมีถือไม่แพงแบบดีอีลีก็อาจจะแพงแน่มากกลางครับเพราะเสียดายจังซี่นะครับครับเพราะมันสิบ่ตายตัวบ่นี่สิเป๊ะเลยนะแม่นครับตามยี่ห้อตัวนี้ตามยี่ห้อตามพื้นที่เนาะบ่ได้ครับผมตามพื้นที่นะครับเพราะว่าบางจุดบางหม่องบางบอนอาจจะราคาบ่คือกันนะครับแต่มาตัวนี้จริงๆเราผู้ใดเป็นคนออกแบบก่อตัวนี้อาจารย์ธเนศครับผมธเนศศรีดารัตนินพี่ชายผมเองครับเป็นผู้คิดแหละครับให้สร้างไว้เฮ็ดจังซั่นจังซั่นเด้อครับเพิ่นก็เลยเอามาให้น้องชายผมเป็นน้องเพิ่นใส่นะต้นใหม่นี่ล่ะครับก็เลยมันได้ผลเพิ่นถามว่าได้ผลดีบ่เว้ยผมก็ตอบไปว่า 100% ผมว่า100เลยล่ะบ่มีปัญหาสิอายุมันจะใช้งานประมาณ25ปีเพิ่นว่านี่นะครับการใช้งานกล่องเขาเอิ้นว่ากล่องปิดเปิดสวิตช์ครับผมอ๋อนี่กล่องปิดเปิดสวิตช์คันบ่เฮ็ดไว้จังซี่เด็กน้อยมันอยู่นอกบ้านเฮาแล้วมันสิมาสั่งให้เฮ็ดของเฮาเพ่นนะอ๋อต้องปิดนี่แล้วใส่เฮาก็เปิดนี่ก็ต้นนี่คันเอาครับซับสวิตช์ขึ้นปั๊บครับนี่เก่าคันบ่สนเด็กน้อยมันเล่นมันพังครับตัวนี้ปุ่มปิดเปิดด้วยวิทยุเฮาแล้วครับครับเลยเร่งค่อยเร่งแห้งคันมันนําคันเดียดแห้งครับเข้ากับพ่นคันเดียดคอยเข้ากับลิงขึ้นนี่ครับนี่นะครับคือวิธีการใส่งานเข้ามาคอยกับลิงคอยมาแห้งกับลิงแห้งกันแล้วแต่เข้าสิมากเพราะว่าคันเดียดแห้งเข้าสิพ่นคันเดียดเดียดอ่อนเข้ากับสิลิงคุมสวิตช์มันขึ้นนะอ๋อครับผมเข้าสามารถควบคุมได้ครับประโยชน์ของมันก็ดีต้นนี่ล่ะตอนเดียวThank you.
้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือน้ำนะครับจากโซลาร์เซลล์นะครับเพื่อเอามาใส่ในการปลูกปลานะครับในสวนยางพารานะครับอันเดี๋ยวนะครับผมสิลองถามเอาทิดหวันนะครับว่าเพิ่นมีแนวคิดจังไหนจังไหนไหมปลูกปลานะครับมีแนวคิดจังไหนครับจังไหนว่าปลูกปลานี่ครับครั้งแรกก็กับปลูกยางพาราเพิ่นว่าครับผมปลูกยางพาราพอดีเพิ่นกับคิดจะปลูกมาโดนละเรื่องนั้นว่าปลูกปลาต้นนุ่งต้นย่างเวลาปลูกแล้วมันงับเนี่ยปลูกก็ไม่ได้ผลถ้าปลูกแล้วมันสิติดยางบ่ออกเพิ่นว่าครับผมเนี่ยคาโม่งเอ้ยคาโม่งคาโม่งบาดนี่ครับยางหน้าครับผมปลูกมาโดนหรือยังครับนี่คือใหญ่แห้งแท้เนี่ยสักปีแล้วเนาะ2ปีครับผมอู้2ปีใหญ่สูงปานนี่ครับผมเงามันก็เกือบซ้ําแข็งแล้วครับพี่โอ้นี่นะครับพี่น้องครับปลูกได้2ปีนะครับนี่คืออานิสงส์ของไอ้แข็งโซลาร์เซลล์ก็ผมดึงสายน้ํามาติบนฮอตเพราะมันมีไฟฟ้าครับผมแต่ก่อนก็ปลูกเพราะว่าผมเป็นคนมักต้นไม้น้ําหน้าผมคนว่าโลกมันร้อนอ๋อก็เลยครับทุกคิดว่าสักมื้อนึงท่านห้ามบ่ปลูกมันก็คงสิบ่มีแต่ก่อนผมว่าบ่ปลูกดอกตายแล้วก็บ่ได้ใส่ตายก็บ่ได้ใส่มันบ่ทันตายหรอกครับครับท่านปลูกมื้อนี้มันก็ใหญ่มื้อนี้ปลูกมื้ออื่นมันก็ใหญ่มื้ออื่นคันบ่ปลูกยังได้เสียได้ใส่มันก็บ่ใหญ่เพียงผมก็เลยเอาลงใส่กี่ดินนึงสิละครับครับเอาใส่มื้อนี้มันก็ใหญ่มื้ออื่นครับมันใหญ่ไปน้ําคู่มือนี่นะครับนี่กับตะเคียนทองครับผมครับปลูกแซมแน่สวนยางพารานะครับ2ปีครับนี่นะครับผมก็ไปถามมันกรมป่าไม้เด้ครับผมว่าหัวหน้าครับปลูกแต่บ่เขาว่าปลูกงุ่งๆย่างบ่ได้ได้อยู่แต่ว่าต้องให้มีโฉนดครับแล้วก็ต้องไปขออนุญาตปลูกเพิ่นว่าครับผมก็เลยเฮ็ดตามเพิ่นว่าผมก็เลยมาปลูกเพิ่นก็บ่สงสัยเจ้าอานิสงส์ของมันอีกคือได้ต้นไม้แล้วก็ได้เฮ็ดน้ําได้ครับอ๋อช่วงเฮ็ดนี่คือเฮ็ดก็ออกหลายอยู่นี่ครับผมเพราะว่าผมเอาเสื้อมาห้อยน้ํามันสินะครับครับคนสิห้อยเสื้อเฮ็ดเขาไข่เฮ็ดละงอกหน้าอ๋อครับหน้าฝนนี่บ่ต้องพูดแค่นั้นเองมันมีแล้วครับมันแห้งครับผมพี่ก็ยุ่งครับผมก็มายุ่งประมาณจักไรเนาะครับอยู่นี่เนาะทั้งหมด7ไรครับผม7ไร3งานครับปลูกไปทั้งหมดจักโตครับต้นใหม่อยู่นี่ต้นแปลงปลานี่มั้ยครับอุ้ยหลายครับผมก็บ่ทันได้นับหลายครับประมาณครับอุ้ยหลายร้อยบ่แม่นสิ400ไปปลายอยู่มั้งครับรวมเบิดก็ยังมียุ่งมีหยังมีปลาดูมีแดงมีผมปลูกสารพัดครับครับหลายผมปลูกอนาคตข้างหน้าว่างไว้จังไหนครับกับสวนปลาหม่องนี้นะครับสวนปลาเนี่ยผมว่า1ละถ้าเอายางออกเนาะครับมันก็สิเหลือซุ้มนี้ผมก็เบิ่งแต่แน่ไอ้เห็นโททัศน์เพิ่นมาเจาะนี่นะครับใส่น้ํามันมันเพิ่นว่าครับผมก็เลยไอ้มันบ่ได้ใส่แต่น้ํามันในสมัยสวนลูกจะร้อนน่ะคือแค่ในสร้างเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ครับมันก็สิได้เป็นห่มนะบ้านนี่ก็อีกนึงผมก็เห็นแต่พอโลกร้อนผมก็เลยคิดว่าห่วยคันทําบ่ปลูกซอยมันก็สิบ่ได้แล้วก็ต้น2ต้นก็ยังดีผมก็เลยปลูกผมบ่คิดว่ามันสิงามบ่นี่บาดอ๋อครับคนนั้นมันบ่ได้ใส่เราก็ได้ใส่เนาะครับผมมันงามยางงามในยางพารามันบ่แม่นดอกครับคันผมบ่ปลูกผมก็บ่ฮู้เพราะว่าส่วนมากเขาจะมันสิงามเวลาเกียดยางมันสิบ่ออกนะว่ายายเฮ็ดคนน่ะแต่มันบ่แม่นมันบ่เกี่ยวกันเลยครับจะปลูกให้ได้ระดับ3x3ผมปลูกมาตรฐานเลยครับตอนนี้ก็3x3ระวางแถวกับ7กับผมเพิ่นว่า6แต่ว่าผมว่าเอา7ผมก็เลยเอาหล่องมานี่เถือโอกาสปลูกยางหน้าซะเลยนะผมเถือโอกาสจังซี่ล่ะครับอันนี้คือครับคิดว่าประมาณอีกสักปีสิได้ผลผลิตเนาะจากต้นใหม่ปลาเฮานี่มั้ยครับวางไว้แผนไว้ประมาณจะปีผมว่าบ่เกิน15ปีดอกเฮ็ดจังเฮ็ดนี่เด้ครับประมาณ15ปีครับผมนะครับก็15ปีขึ้นไปเพราะมันสิใหญ่มีขนาด2ปียังไงจําแม่นครับไม่เพิ่นง่ายๆนะครับเพิ่นพี่น้องครับส่วนนึงก็คือเฮามีน้ําจากโซลาร์เซลล์นี่ล่ะเนาะนะครับนาแรงนายังเฮาก็ยังมีน้ําครับผมก็สิจะฮดนะครับพี่น้องครับเฮ็ดให้ต้นไม้เพิ่นก็ใหญ่นะครับมื้อนี้นะครับนอกจากมาเบิ่งรถเข็นนะครับรถเข็นจากรถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับพี่น้องครับก็เข็นไปไสก็ได้นะครับนอกจากสูบน้ํานะครับก็สามารถเอาไปต่อไฟไฟ้าเฮ็ดนั่นที่นี่นะครับหลายอย่างนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือความสะดวกสบายนะครับคันพ่อแม่พี่น้องสนใจนะครับสนคันพ่อแม่พี่น้องสนใจนี่เฮ็ดจังได๋ติดต่อมีเบอร์บ่ก็ต้องติดต่อของเป็นเบอร์อาจารย์เนาะเบอร์อาจารย์ครับผมเบอร์อาจารย์นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับสัน
สนใจนะครับสอบถามรายละเอียดวิธีการเฮ็ดนะครับลงทุนเท่าใดแน่นะครับต่อวงจรจังไหนแน่นะครับเดี๋ยวผมสิเขียนเบอร์ให้เป็นเบอร์อาจารย์ธเนศศรีดารัตนินนะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็สามารถโทรไปสอบถามเพิ่นได้นะครับเพิ่นก็บ่มีปิดบังนะครับจริงๆอยู่ทางพิบูลเนาะเพิ่นอยู่ทางพิบูลนะครับก็เฮ็ดโซลาร์เซลล์คือกันนะครับมื้อนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับเอาทิดวันนะครับที่อนุญาตให้ผมพาพี่พี่น้องมาเยี่ยมนะครับฝากหยังบ่ฝากหยังถึงพี่ที่น้องบ่ในการเฮ็ดป่าเนี่ยเฮ็ดป่าก็ดีอย่างคือมันอันนี้ปลูกแล้วมันหักนะครับครับเฮ็ดในสิ่งที่เฮาหักเฮ็ดแล้วมันสบายใจเฮ็ดแล้วมันมีความสุขคือว่าเฮ็ดแล้วมันบ่ได้ฟื้นความรู้สึกเฮานะคือเฮ็ดไปโลดครับสิ่งใดที่เฮาหักครับผมเฮ็ดไปแล้วมันสบายใจเฮานะครับคนเฮาทุกคนมันก็มีความฝันล่ะเนาะครับคนเฮามันก็ฝันบ่คือกันล่ะคือผมหักสิ่งนี้ผมก็เฮ็ดสิ่งนี้ล่ะครับอันนี้คือครับผมคือคําฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้นะครับขอขอบคุณอาทิตย์วันนะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ